คลิปนี้แด่ทุกคนที่อกหักจากวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมานะคะไม่ว่าจะโดนรีเจ็คนะคะหรือว่าไม่ผ่านนะคะเกณฑ์ที่จะขอวีซ่าเนาะหรือปรึกษาเอเจนต์แล้วเขาไม่แนะนำเลยนะคะให้ขอเนาะทีนี้อยากบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะฝืนค่ะทุกคนเพราะตอนนี้ออสเตรเลียเองนะคะเลเวลประเทศเขาลดเหลือเลเวล3แล้วนะคะหมายถึงว่าเลเวลประเทศเรานะดังนั้นทำให้วีซ่าเนี่ยตอนนี้มันผ่านยากมากๆนะคะก็อยากให้น้องทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะคะแต่อย่ายอมแพ้ค่ะไม่ได้มีแค่ออสเตรเลียอย่างเดียวนะคะที่น้องๆสามารถไปเรียนแล้วก็ไปทำงานได้น้องๆยังสามารถไปเรียนประเทศเมืองพี่เมืองน้องได้อย่างเช่นนิวซีแลนด์นะคะที่น้องๆสามารถไปเรียนแล้วก็ไปทำงานได้เช่นกันค่ะและอัตราวีซ่าผ่านสูงมากๆนะคะแม้ว่าน้องจะโดนรีเจ็คจากออสเตรเลียมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าทำไมถึงโดนรีเจ็คนะคะต้องแก้ไขยังไงนะคะและยื่นนิวซีแลนด์ได้เลยค่ะบอกเลยว่านิวซีแลนด์นะคะน้องๆสามารถไปเรียนแล้วก็ไปทำงานได้นะคะเหมือนกับออสเตรเลียทุกอย่างค่ะดังนั้นใครที่สนใจนะคะเรียนต่อนิวซีแลนด์นะแนะนำเลยว่าปรึกษาทางวีซ่าดินเตอร์เข้ามานะคะไม่ต้องกังวลนะว่าเคยไม่ผ่านออสเตรเลียมาก่อนหรือไม่ผ่านประเทศอื่นมาก่อนนะคะเราแนะนำได้แน่นอนค่ะอยากให้เข้ามาคุยกันก่อนนะคะปรึกษาวีซ่าดินเตอร์เข้าไปเลย